อนนี้ก็อยู่กับรถโรลส์รอยซ์โค้ชนะครับที่มิลานสาขาคาบูชาครับคันนี้ติดตั้งลำโพงเสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวจะไปเทสด้านหลังให้ดูครับนี่ครับเปิดประตูกันอย่างนี้ครับกดปุ่มนี่ฮะดูนะครับกดปุ่มครับตอนนี้ผมก็อยู่ในรถโรลส์รอยซ์ครับที่กัมพูชาครับนี่ครับพวงมาลัยซ้ายครับแล้วตอนนี้เราก็กำลังทดสอบเสียงอยู่ครับด้วยเครื่อง RTA แบบพกพาครับใช้อันนี้ก่อนนะครับในการปรับเสียงครับเพราะว่าคันนี้เนี่ยได้ติดเครื่องเสียงครับเป็นลำโพงตรงรุ่นครับของกาวซีโร่เรียบร้อยแล้วครับทุกอย่างเข้าช่องหมดครับแต่ตัวนี้เป็นตัวพิเศษนะครับเป็นลำโพงกาวซีโร่ที่ทำมาสำหรับโรลส์รอยซ์โดยตรงเลยครับมีไม่กี่คันแน่นอนครับเมืองไทยนี่น่าจะติดกันไม่เกิน2คันครับแต่ว่าที่กัมพูชานี่เราได้ติดกันเยอะมากครับมีกันติดไปหลายคันเลยครับแล้วก็ลูกค้าที่เป็นคนกัมพูชาเนี่ยใช้แล้วชอบครับบอกต่อกันมาครับเพราะต้องบอกว่าที่กัมพูชาเนี่ยคนใช้โรลส์รอยซ์เยอะจริงๆครับอ่ะทีนี้เรามาลองฟังเพลงก่อนครับหลังจากเปลี่ยนไปแล้วนะครับคุณภาพเสียงจะเป็นยังไงนะครับนี่ครับเพลงนี้ครับรายละเอียดเสียงครับเครื่องเคาะ I bless the day I found you I want to stay around you And so I beg youLet it be me. Don't take this heaven from one. If you must cling to someone, now and forever, let it be me. Each time we meet love.ทุกครั้งเนี่ยเราจะฟังจากด้านขวาครับตอนนี้เราฟังจากด้านซ้ายก็ได้ความรู้สึกที่เปลี่ยนไปในอีกแบบนึงครับเดี๋ยวเรามาดูว่านักร้องเนี่ยมันอยู่ตรงไหนฟังลบเพาะขึ้นเยอะมากเลยจริงจีโมหนักลึกครับการตีกลองนี่อยู่ตรงกลางคอนโซลเลยโอเคนี่ก็คือชุดลำโพงครับตรงรุ่นในรถโรลส์รอยซ์ครับคันนี้ติดในโรลส์รอยซ์โกสครับโอเคครับวันนี้ครับก็ขอรีวิวเพียงเท่านี้ครับกับรถโรลส์รอยซ์โกสครับกับชุดลำโพงตรงรุ่นครับโอเคตอนนี้เรามาฟังที่ด้านหลังกันบ้างครับ就感觉自己好像孤零零地站在十字路口一样。
窗外车水马龙，我的朋友们想必也在里面穿梭不息吧。นี่คือบรรยากาศการฟังด้านหลังครับก็เพราะใช้ได้寂寞并不代表空虚ในความรู้สึกของการฟังที่แทบไม่ต่างจากการฟังที่บ้านนะครับ可以让自己赤裸裸地面对自己想一想我曾经获得了什么失去了什么正在追求什么而答案往往是在朋友来了之后在开怀畅叙之间呼应的更清晰而心情也往往在朋友走了之后才莫名的安静下来大家都忙吧连彼此真诚的相互关怀一下也要抽个空也许这就是